สวัสดีครับก็มาพบกับครูเกมนะครับความรู้คลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับ Teachable Machine หรือที่เราคุ้นหูคุ้นตากันที่เรียกว่า Learning Machine นั่นเองลักษณะของการทำงานก็คือการลักษณะการทำงานก็คือเราต้องสร้าง Data หรือว่าข้อมูลขึ้นมาจำนวนหนึ่งก่อนแล้วก็เรียกไปใช้แล้วก็เมื่อตัวอุปกรณ์เห็นตัว Data นั้นเราจะให้ทำเงื่อนไขอะไรถัดไปเดี๋ยวเรามาลองเรียนกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่โปรแกรม mbox file แล้วก็ล็อกอิน user ให้เรียบร้อยเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยโดยการเข้าไปที่ extension center แล้วก็เลือก teachable machine ออกมาเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นรูปกล้องเมื่อเรา add extension เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมาที่ training modelอันนี้เราก็จะหาตัวโมเดลหรือว่าตัว data นั่นแหละที่เราต้องการเก็บไว้ให้เป็นข้อมูล อย่างวันนี้ครูเกมจะมีตัวของ battery sensor ultrasonic แล้วก็หน้าจอ NVD matrix เห็นไหมเอ่ยโดยการใช้งานนะครับจะเข้าไปที่ training modelอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของ training model นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการเลือกคาเมราว่าเราจะใช้กล้องตัวไหนในการตรวจจับอุปกรณ์หรือว่า training model อันนี้ครูเกมใช้เป็นตัวคาเมราหรือว่า webcam ตัวนี้นะครับก็จะเห็นเห็นมือครูเกมได้ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น LED matrix panel เขาจะมี simple มาให้3ตัวแต่เราสามารถสร้างโมเดลได้มากกว่า3ตัวนะครับได้มากสุด30ตัวนั่นเองแต่วันนี้ครูเกมจะใช้แค่ตัวแซมเปิลเขาก่อนคือ3ตัวแซมเปิลโมเดลอันแรกนะครับจะใช้เป็น LED matrix เราก็ต้องกดเลิร์นแต่ครูเกมกดเลิร์นแต่สังเกตไหมว่าอันนี้ก็จะติดมือครูเกมไว้ด้วยเราต้องพยายามให้ตัวของพื้นหลังไม่มีอะไรเลยมันจะลดการคำนวณของตัวโมเดลอันนี้เราก็ต้องหาที่ว่างๆในการวางโมเดลแล้วกันครูเกมจะถืออย่างนี้แล้วกันจะได้มองง่ายๆอันนี้ก็จะเป็น LED matrix ใช่ไหมครับกดเลื่อนเลื่อนให้เต็มหน้าเลยเห็นไหมอันนี้เขาก็จะบอกว่า 99% ที่เป็นรูปภาพนี้เราสามารถกดรีเซ็ตได้แต่ถ้าเราพอใจกับรูปภาพโมเดลของเราเรียบร้อยแล้วให้เราตั้งชื่อตรงนี้ครับตรง category ครูเกมจะตั้งว่า LED อันนี้ก็จะเป็น LED เห็นไหมตัวจับก็จะเป็น LEDถ้าครูเกมอยากสร้างแซมเปิลอันที่2เกมก็มาเลือกแซมเปิลอันที่2แล้วก็ให้ใช้ตัวกล้องถ่ายให้เรียบร้อยอันต้าโซนิกนี่จะเป็นอันต้าโซนิกแล้วส่วนสุดท้ายครูเกมเตรียมอะไรไว้เอ่ยเตรียมแบตเตอรี่ใช่ไหมครับครูเกมก็ต้องมาเก็บแซมเปิลของแบตเตอรี่ยิ่งเก็บข้อมูล data มากมันก็จะยิ่งคำนวณให้แม่นยำขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายคือแบตเตอรี่ตั้งชื่อเนาะเมื่อเราเขียนชื่อเสร็จแล้วเราลองมาดีเช็คดูว่า result ที่ออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ออกมาเป็นอันตราโซนิกอันนี้แบตเตอรี่แล้วก็ LED เสาก็จะออกมาตามที่เราต้องการแล้วต่อไปก็ use the model ได้เลยก็จะมีคำสั่งแยกออกมาตรงนี้เห็นไหมเอ่ย LED ultrasonic แล้วก็แบตเตอรี่วิธีการเขียนโปรแกรมให้พี่แพนด้าพูดตามอุปกรณ์ที่เห็นนั้นโดยการเข้าไปที่ event แล้วก็เว้นคลิกอันนี้ก็คือกดใช้งาน sprite ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ look say hello แล้วก็เข้าไปที่ tm นำ recognition result ออกมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยขยายหน้าจอของสแคดแล้วก็โชว์ตัวอุปกรณ์ที่เราได้เก็บเป็นข้อมูลไว้เลยอย่างอันนี้อะไรแบตเตอรี่เห็นไหมถูกไหมอันนี้LED แล้วก็อันนี้อันตราโซนิกใช่ไหมแสดงว่าเรานำข้อมูลที่
ใส่ไว้เป็น data สามารถมาแสดงที่ตัวของพี่ panda ได้นั่นเองสรุปเกี่ยวกับการเรียนของตัว teachable machine ก็คือการนำเอาข้อมูลมาเก็บไว้เป็นรูปภาพแล้วก็สามารถเรียกไปใช้เรียกข้อมูลไปใช้ได้นั่นเองต่อไปครูเกมจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ครูเกมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ